วัสดีครับบทเรียนนี้นะครับเป็นบทเรียนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องหลักการแนวคิดว่าทำไมการจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่21หรือในบริบทของยุคการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 เนี่ยจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับด้วยปัจจัยต่างๆด้วยความก้าวหน้านะครับของเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้นะครับดังนั้นแล้วเป้าหมายของการจัดการศึกษาจึงต้องเตรียมคนครับแบบคน 4.0 นะฮะที่พร้อมที่จะสามารถทำงานในยุคประเทศไทย 4.0 นี้ได้นะครับซึ่งจากแนวคิดนะครับของดร.สุวิทย์เมษินทรีย์ที่ได้พูดถึงว่าการเรียนรู้ในยุค 4.0 นั้นดังนั้นแล้วควรจะเป็นอย่างไรก็จะมีเรื่องของการเรียนรู้แบบที่ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับการเรียนรู้ที่ลงมือทำมากกว่าที่จะรับเอาอย่างเดียวการเรียนรู้ที่มีความอยากจะรู้อยากจะได้อยากจะดีนะครับแล้วก็เรียนรู้แทนที่จะเป็นการเรียนรู้แค่ข้อเท็จจริงแต่ต้องเรียนรู้จากการสร้างแนวคิดเป็นของตัวเองรวมทั้งการเรียนรู้ที่ต้องมุ่งที่ผลลัพธ์ปลายทางที่ผู้เรียนสามารถคิดเป็นทำเป็นดังนั้นแล้วจึงมีการสรุปแนวคิดไว้ครับว่าในส่วนของการจัดการเรียนการสอนในกระบวนการเรียนรู้ทั้ง4ดังกล่าวนั้นแล้วผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับการศึกษาของยุคประเทศไทย 4.0 นั้นเราต้องการผู้เรียนแบบไหนนะครับจะเห็นได้จากในสไลด์นี้ว่าในยุค 4.0 ของประเทศไทยนั้นเราต้องการผู้เรียนที่เป็นคนที่มีความเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้เรียนรู้ที่สามารถกำกับการเรียนรู้ตัวเองได้หรือ self-directed learner นั่นเองนะครับอีกทั้งเราอยากจะได้ประชากรครับที่เป็นประชากรที่มีความกระตือล้นกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับในการที่จะเป็น active citizens นะครับรวมทั้งเป็นผู้เรียนนะครับที่ผลลัพธ์ปลายทางแล้วสามารถที่จะเป็นคนที่มีคอมมิตกับสังคมได้เป็นคนที่รู้ว่าสังคมต้องการอะไรดังนั้นแล้วการพัฒนาศักยภาพของตัวเองนั้นต้องถูกผูกติดไว้กับเป้าหมายปลายทางของการพัฒนาของสังคมของประเทศไทยต้องเป็น engaged contributor ได้รวมทั้งต้องเป็นผู้เรียนหรือเป็นผลผลิตจากการจัดการศึกษาที่เป็น social innovator ก็คือเป็นคนที่สามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมตอบโจทย์ของประเทศตอบความต้องการของประเทศชาติในยุคนี้และในอนาคตได้ซึ่งทั้ง4ผลลัพธ์ปลายทางของผู้เรียนในยุค 4.0 ครับจะเป็นอย่างนั้นได้แล้วทางผู้สอนได้วิเคราะห์ครับว่าดังนั้นแล้วในการจัดการเรียนสอนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนนั้นควรจะเป็นอย่างไรจริงๆแล้วเราเลยมาสู่คำพูดที่บอกว่ากระบวนการเรียนรู้นั้นควรจะต้องเป็นการเรียนรู้ที่ถูกส่งเสริมโดยการใช้เทคโนโลยีหรือ Technology Enhanced Learning นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของข้อมูลปัจจุบันหรือแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันนั้นมีดิจิทัลเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนหรือนักศึกษาของประเทศไทยเนี่ยสามารถเป็นตามผลลัพธ์ปลายทางทั้ง4ที่เรากล่าวมาแล้วนั้นได้เราสรุปไว้ในบทเรียนนี้ครับเครื่องมือดิจิทัลเทคโนโลยีปัจจุบันที่มีการนำมาใช้นะครับเพื่อให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนานะครับของการศึกษาในยุคศตวรรษที่21นั้นนะครับแบ่งคร่าวๆนะครับสามารถออกได้เป็น6เครื่องมืออันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานจากงานวิจัยและข้อค้นพบที่ทำโดยผู้สอนนะครับว่าลักษณะของการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีประเภทต่างๆนั้นนะครับผู้สอนได้มีประสบการณ์ในการนำไปใช้อยู่4ลักษณะเครื่องมือแรกคือเครื่องมือที่เป็นการปฏิบัติการลงมือเรียนรู้ในบริบทจริงหรือการทดลองจริงซึ่งในยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่าการใช้เซ็นเซอร์เทคโนโลยีนะครับหรือเทคโนโลยีตัวรับสัมผัสต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนและบทบาทสำคัญในชีวิตของคนในสังคมมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นแล้วครับการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในยุคนี้จำเป็นที่เขาอาจจะต้องมีความรู้และมีทักษะในการที่จะทำความเข้าใจในการใช้เครื่องมือที่เป็นเซ็นเซอร์เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เดี๋ยวเราจะได้เห็นรายละเอียดกันครับว่าผลลัพธ์ที่เราใช้ไปแล้วนั้นจากงานวิจัยในบริบทประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างอีกเครื่องมือนึงครับดิจิตอลเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีคือคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันหรือสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ภายใต้บริบทการเรียนรู้บางอย่างที่ผู้เรียนหรือผู้สอนไม่สามารถลงมือทำได้จริงอาจจะด้วยเงื่อนไขของเป็นกระบวนการที่มีความอันตรายเป็นอุปกรณ์ราคาสูงหรือแม้กระทั่งยกตัวอย่างเช่นในทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในระดับโมเลกุลที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเป็นข้อจำกัดมากครับในการจัดการเรียนสอนในปัจจุบันดังนั้นแล้วสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์นี้จะเป็นอีกเครื่องมือดิจิตอลนึงที่สามารถลดข้อจำกัดนะครับของการจัดการศึกษาแบบเดิมๆได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าเราใช้ได้อย่างไรบ้างอีกเครื่องมือนึงครับ
ที่ถ้าหากผู้สอนในยุคปัจจุบันนี้ได้ยินแล้วอาจจะไม่ค่อยรู้สึกสะดวกใจมากนักว่ามันเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้จริงหรือเครื่องมือนั้นคือดิจิทัลเกมครับซึ่งจริงๆแล้วในบริบทการจัดการศึกษาสำหรับยุคศตวรรษที่21ซึ่งผู้เรียนเจเนอเรชันใหม่นี้มีความคุ้นเคยมากครับกับการเล่นเกมดิจิทัลแต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถเปลี่ยนครับให้มันเป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้ด้วยดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันครับว่าเกมหรือดิจิทัลเกมนั้นจะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างไรบ้างมันขึ้นอยู่กับกระบวนการในการใช้งานในชั้นเรียนนะครับอีกเครื่องมือนึงครับที่ทุกคนปัจจุบันนี้มีกันอยู่เกือบทุกคนนะครับแต่เรานำมาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ได้น้อยมากก็คือเรื่องของการใช้ mobile devices หรือ mobile application ต่างๆแอปพลิเคชันบนมือถือฟรีแอปต่างๆทุกวันนี้มีเยอะมากครับหรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและมันเป็นปัจจัยสำคัญมากครับเพราะผู้เรียนของเราในยุคปัจจุบันนั้นโดยส่วนใหญ่มักจะมีอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาเหล่านี้อยู่ด้วยแต่ในขณะเดียวกันเรายังหาแนวทางการใช้เครื่องมือพวกนี้มาเป็น learning partner ให้เขาได้น้อยมากแต่ในงานวิจัยที่เราเคยทำเราเคยใช้และเดี๋ยวจะได้นำเสนอให้ดูครับว่ามันเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อีกทั้งการใช้เว็บ based environment ต่างๆหรือสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายเครื่องมือนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ดีในการที่นอกเหนือจากการให้ผู้เรียนไปสืบเสาะหรือค้นคว้าหาข้อมูลแล้วยังสามารถที่จะใช้ออกแบบส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตัวอย่างเช่นในงานวิจัยที่เราทำเราออกแบบอัลกอริทึมที่สามารถที่จะวิเคราะห์และจำแนกแยกแยะความแตกต่างนะครับ individual difference ของเด็กแต่ละคนและให้ระบบนั้นดึงเนื้อหาที่มันจำเพาะเจาะจงกับบุคคลมากขึ้นซึ่งในการสอนโดยใช้คนในชั้นเรียนจริงนั้นอาจจะเป็นข้อจำกัดอย่างมากครับซึ่งครูอาจจะไม่สามารถจำแนกแยกแยะเด็กได้แตกต่างกันแต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีเว็บนั้นสามารถทำหน้าที่นี้ได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูรายละเอียดกันครับว่าเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันและเครื่องมือสุดท้ายครับซึ่งเป็นประสบการณ์ของผู้สอนเนี่ยที่เคยใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้คือการใช้ augmented reality หรือ ARหรืออีกเครื่องมือที่เรารู้จักกันดีคือ VR เป็นเครื่องมือจำลองโลกเสมือนจริงขึ้นมาอะไรที่ไม่สามารถมองเห็นได้จริงอยู่นอกโลกต่างๆหรือมีข้อจำกัดในการที่จะสามารถปฏิสัมพันธ์ได้โดยตรงเทคโนโลยี AR หรือ VR ก็สามารถเป็นเครื่องมือดิจิตอลนึงที่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21นี้สามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาดูรายละเอียดกันครับว่าเครื่องมือต่างๆเหล่านั้นเป็นอย่างไรบ้าง